นี่อันนี้ซิมผมมันแพ็กเกจแพ็กเกจ20เมกนะท่านผู้ชมนะของ ES นะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะคนดูเห็นไหมโหลดได้นะครับโหลดได้ไวอยู่นะเดี๋ยวเราปรับเป็นความละเอียดที่ดีกว่านี้หน่อยอันนี้มัน 480p แล้วผมจะลองปรับเป็นความละเอียด Full HD 1000นะครับเรามาดูกันที่ปิงก่อนนะท่านผู้ชมนะดูปิงก่อนนะปิงในเกมนะเห็นไหมปิงในเกม50นะครับ57 53นี่เห็นไหมดูนะดูนะเราเล่นให้ดูโยวัสดีสวัสดีวัยรุ่นเมกาดีวัยรุ่นดูไบดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวโมบาย Wi-Fi Pro หรืออีกหนึ่งชื่อคือ Pocket Wi-Fi หรือว่าตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi Hotspot นั่นเองนะครับโดยตัวนี้นะครับจะใส่ได้ถึงซิม 4G กับ 5G เลยนะท่านผู้ชมนะสามารถกระจาย Wi-Fi ได้นะท่านผู้ชมนะสเปคนี่จะเป็นในส่วนของ Cat 4นะครับท่านผู้ชมนะจ่ายความเร็วอินเทอร์เน็ตได้สูงสุดถึง150เมกนะแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้ในตัวนะครับ 2,100 มิลลิแอมจ่าย Wi-Fi เป็น 2.4G นะท่านผู้ชมนะหรือว่า 2.4 กิกะเฮิรตซ์เองนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวนี้นะครับพี่ก็ซื้อมาราคาประมาณ500หน่อยๆนะท่านผู้ชมนะซื้อคู่กับเจ้าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้จะเป็นตัวเข็มอะแดปเตอร์ใส่ซิมนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เป็นจิ้มซิมอะไรวันนี้จะมีในส่วนของนาโนไมโครซิมเลยนะท่านผู้ชมนะสามารถเอาซิมเข้ามาใส่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะโพสที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคของเขานะท่านผู้ชมนะแนะนำให้ซื้อ2อย่างนี้นะท่านผู้ชมนะตัว Pocket Wi-Fi กับตัวเข็มจิ้มซิมกับอะแดปเตอร์ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะ2อันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเนาะเรามาพูดถึงเจ้าตัวกล่องตัวนี้กันก่อนนะครับสเปคนี่เขาจะเขียนไม่อยู่ข้างกล่องเลยนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่แล้วก็วิธีการใช้งานนะฮะคนขายบอกว่าอยู่ได้นานสูงสุดถึง10ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมนะคนขายบอกผมมานะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ได้10ชั่วโมงจริงไหมนะครับแล้วเขาก็จะบอกไว้นะสามารถที่จะต่อกระจาย Wi-Fi ได้นะท่านผู้ชมนะเยอะเลยนะครับแล้วก็ใส่ได้สูงสุดซัพพอร์ต10 device นะท่านผู้ชมนะ10 device นะ10อุปกรณ์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะแบตก็อยู่ได้ประมาณ10ชั่วโมงแต่ว่าในนี้มันเขียนมา6ชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูนะครับว่ากี่ชั่วโมงกันแน่นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า6แน่นอนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็สามารถชาร์จกับพวก power bank อะไรพวกนี้ได้มาเราจะแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับนี่เราแกะมาข้างในกล่องก่อนเนาะปึ๊บนะครับเมื่อแกะกล่องมาแล้วนะครับจะเจอกับเจ้าตัวสายตัวนี้ก่อนนี่อันนี้เป็นสายชาร์จนะท่านผู้ชมนะสายชาร์จครับนะครับเป็นหัวแบบUSB to micro USB นะครับสามารถเสียบกับเจ้าตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ใช้งานไปได้เลยหรือจะเสียบชาร์จกับ power bank แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะคนดูเนาะอย่างนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วแต่ความสะดวกเนาะคนดูมาเดี๋ยวเราจะแกะออกมาอีกตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกของเราก็คือตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองนะครับ Pocket Wi-Fi นะตัวนี้นะนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นสีขาวด้านหน้าก็เป็นสีขาวนะครับจะมีในส่วนของไฟนะครับไฟสัญญาณแล้วก็ไฟWi-Fi นะครับพร้อมกระจายหรือยังอันนี้อันแรกนี่เป็นไฟสัญญาณ Wi-Fi นะว่ามันไอไฟสัญญาณจากซิมนะว่ามันรับได้เท่าไหร่นะครับสูงสุดจะเป็น4ขีดนะท่านผู้ชมนะถ้าสัญญาณแรงมันก็จะเต็ม4ขีดเลยสัญญาณอ่อนมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณ Wi-Fi ว่าพร้อมกระจายสัญญาณ Wi-Fi หรือยังแล้วนี่ก็จะเป็นรูปแบตเตอรี่นะท่านผู้ชมนะแบตเตอรี่ว่ามันมีแบตไหมหรือไม่มีแบตนะใส่ได้ซิม 4G 5G นะท่านผู้ชมนะด้านข้างก็จะมีรูเปิดตรงนี้นะครับตัวที่เป็นปุ่มเปิดนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มชาร์จไฟนะท่านผู้ชมนะเสียบชาร์จอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่ให้มาก็เป็นคู่มือนี่คู่มือใช้งานนะแนะนําว่าอ่านหน่อยก็ดีนะท่านผู้ชมนะเขาจะบอกหมดเลยนะครับนี่บอกทุกๆอย่างไว้เลยนะวิธีการเชื่อมต่อวิธีการเซตรหัสผ่าน Wi-Fi อะไรพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็ข้างในอีกอันนึงจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้แบตเตอรี่นะครับนี่แบตเตอรี่เขาให้มานะผมแกะออกก่อนเลยฟ้านี่แบตเตอรี่เขาห่อมานะครับแบตเตอรี่เป็นชนิดแบบไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงแบตเตอรี่เป็นชนิดลิเธียมไอออนนะท่านผู้ชมนะโมเดล 4G นะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้านะครับอยู่ที่ 3.8 โวลต์นะฮะความจุอยู่ที่ 2,100 มิลลิแอมป์หรือว่า 7.98 วัตต์อาวนะแล้วก็ลิมิเต็ดชาร์จโวลเทจนะครับรับแรงดันไฟได้สูงสุดอยู่ที่ 4.35โวลต์นะแล้วก็ตัวนี้ก็ผ่านมาตรฐานต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้จะเป็นในส่วนของรูปแบตมันนะนี่นะครับเห็นไหมนี่เป็นแบตลิเธียมไอออนนะ
แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นขั้วบวกขั้วลบนะบางอันเนี่ยเขาจะให้มานะครับท่านผู้ชมนะแบบแกะแล้วกับไม่แกะแล้วนะเราต้องดูด้วยว่ามันแกะหรือยังนะต้องแกะออกด้วยนะครับขั้วนะครับท่านผู้ชมนะมันจะเป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้ผมแกะออกไปแล้วนะสติกเกอร์แล้วก็แกะออกไปนะครับถ้าใครซื้อมาปุ๊บมันเปิดไว้งี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามันติดอยู่เป็นสติกเกอร์ติดอยู่มันก็ควรที่จะถอดออกลอกออกนะท่านผู้ชมนะถึงจะใช้งานได้มาเราจะมาสอนวิธีการใช้งานนะท่านผู้ชมนะอย่างแรกนะครับท่านผู้ชมเราก็สามารถที่จะไม่ต้องใส่แบตก็ได้ถ้าเราจะชาร์จกับ power bank นะสมมติว่าเราจะเสียบชาร์จเลยนะครับแล้วก็เสียบตรงนี้เลยนะเอาสายที่เขาให้มานะเสียบเข้าไปอย่างนี้ฟับแล้วก็เสียบกับ power bank ก็ได้หรือว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟก็ได้สมมติว่าเสียบกับอะแดปเตอร์ปุ๊บมันก็ชาร์จใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเปลืองแบตนะไม่ต้องเสื่อมไม่ต้องกลัวแบตเสื่อมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเราจะชาร์จผ่าน power bank เนาะท่านผู้ชมเนาะปุ๊บพอเสียบเสร็จปุ๊บไฟมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องใส่ซิมก่อนด้วยนะท่านผู้ชมนะซึ่งนะครับหลักๆเราต้องซื้อซิมมาก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะซิมเนี่ยผมแนะนำเป็นซิมที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างคำยันใต้คลิปเนาะอันนี้ผมซื้อซิมเน็ตมาแล้วเป็นซิม AS มันใช้ได้หมดเลยนะซิม AS ซิม True Dtac นะแต่ว่าไม่แนะนำเป็นซิมของ NT Mobile นะครับจะใช้ไม่ได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้จะเป็นในส่วนของซิม AS นะเดี๋ยวลิงก์ซื้อซิมอยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปเนาะท่านผู้ชมเนาะไปซื้อกันมาได้นะครับแล้วก็พี่จะทำการแกะออกมานะครับแกะเจ้าตัวอะแดปเตอร์ซิมนะแล้วแกะช่องแรกก่อนเลยนะครับช่องแรกตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บเนาะอันนี้ต้องซื้อนะ3อย่างที่ต้องซื้อคือตัวอะแดปเตอร์ก่อนอะแดปเตอร์แล้วก็ช่องจิ้มซิมแล้วก็ในส่วนของพ็อกเก็ต Wi-Fi แล้วก็ซิมนะครับตัวซิมอยู่นี้ลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปนะเมื่อได้3อย่างแล้วปึ๊บแล้วก็เปิดได้เลยนะเราหามุมเปิดมันจะมีมุมเปิดอยู่นี้นะครับเห็นไหมล่องดูดีๆนะร่องอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ที่ชาร์จแล้วเราเวลาเราประกอบใส่คืนก็ต้องใส่ให้ตรงร่องมันด้วยนะร่องมันอยู่ตรงที่ชาร์จพอดีนะครับใกล้ๆกันนะอย่าไปฝืนนะถ้าฝืนมันจะแตกเนี่ยเราก็ใช้เล็บงัดออกมาได้เลยนะครับแล้วก็แค่ออกเบาๆนี่พอเปิดมาเสร็จปุ๊บมันจะเจอกับด้านหลังนะครับที่บอกในส่วนของ IPS list แล้วก็โมดูลของ Wi-Fi นะแล้วก็ตัว set user password นะต่างๆแล้วก็ในส่วนของชื่อ Wi-Fi นะชื่อ Wi-Fi ตรงคำว่า SSID เนี่ยถ้าพูดภาษาคนก็คือ SSID นี่คือชื่อ Wi-Fi นะท่านผู้ชมนะมันจะชื่อ 4G มีไฟนะครับตรงนี้นะนี่เราต้องกดค้นหาถูกตัวด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของ password Wi-Fi นะนี่ชื่อ Wi-Fi อยู่ตรงนี้ SSID นะครับตรงนี้ 4G ตรงนี้ส่วน password จะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเลือกให้ถูกอันนะเลือกให้ถูกนะใส่ให้ถูกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น IP ของเราเองนะครับกับ password admin อันนี้ไว้เข้าเว็บเราเองนะมาอย่างแรกเราก็ทำการแกะออกมาเนาะแล้วก็ทำการเอาตัวซิมเนี่ยมาใส่นะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะผมจะใส่ซิมลงไปเนาะดูนะนี่ผมจะใส่ซิมลงไปดูนะใส่ซิมตรงนี้โอเคฟึบใส่ลงไปอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เอาจากตรงนี้มานะครับมาใส่ให้ถูกด้านนะใส่ตามด้านผมเลยมันจะมีหัวบากมันนะครับเห็นไหมหัวบากมันจะหันขึ้นเราต้องใส่อย่างนี้นะครับใส่ให้ถูกด้านนะท่านผู้ชมนะใส่ลงไปทีนี้ตรงนี้มันจะใส่ยากนิดนึงนะคุณดูนะใส่มันลงไปนะครับใส่ลงไปให้แน่นนะซิมต้องใส่ลงไปให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นก็ต้องขยับมันหน่อยนะครับแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันแน่นหรือยังซิมดูจากซิมแล้วน่าจะแน่นแล้วนะครับตอนนี้นะเรียบร้อยแล้วแหละคนดูนะโอเคนะครับจากนั้นเราก็นำแบตเตอรี่นะครับมาชาร์จนะซิมต้องอยู่รูปแบบนี้เลยนะต้องอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะแนบสนิทชิดกันพอดีนะครับหรือแกะซิมมาให้มันแบบพอดีกับตัวนี้ก็ได้นะฮะต้องใส่อะแดปเตอร์ไม่งั้นมันเคลื่อนแล้วมันจะหลุดนะครับเน็ตมันจะใช้ไม่ได้นะจากนั้นเราก็เอาแบตเตอรี่มาเห็นไหมดูขั้วให้ถูกนะครับนี่เขาจะหันตรงนี้ออกนะครับดูขั้วให้ถูกนะหันในตัวหนังสือออกนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปนะครับปึ๊บใส่เอียงนี้ก่อนนะอย่าไปกดลงนี้เลยนะครับไม่ได้นะนี่อย่าไปกดลงนี้ต้องใส่เอียงก่อนนะครับใส่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับนี่เอาขั้วลงก่อนแล้วกดมันลงไปนะครับนี่ค
้วนแล้วก็ดันนะดันแล้วก็กดมันลงปุ๊บอย่าฝืนนะดันให้มันเข้าล็อกมันก่อนแล้วกดมันลงไปปุ๊บมันจะแนบสนิทพอดีเป๊ะเลยนะครับแบบนี้เลยนะจากนั้นก็ปิดฝาเนาะฝานี่จำได้ไหมเราบอกว่าเราต้องดูตูดชาร์จมันก่อนนะครับแล้วก็ดูเงี่ยงหรือว่าบ่ามันนะนี่เห็นไหมบ่ามันอยู่นี่พอดีนะครับดูตูดชาร์จมันก่อนเงี่ยงก็บ่ามันอยู่นี่พอดีนะใส่ลงไปนี่ดูนะใส่ให้ถูกด้านนะคุณดูนะใส่ถ้าใส่ไม่ลงอย่าไปฝืนมันนะครับแล้วก็หมุนดีๆนี่ก็ปิดงับมันมาเบานะครับเดี๋ยวมันหลุดโอเคเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะนี่จากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะเราก็สามารถเปิดได้เลยนะครับท่านผู้ชมเปิดก็กดปุ่มเปิดนะตรงนี้กดปุ่มเปิดนะกด1ครั้งไม่มาให้กดค้างไว้นะครับนี่ปุ๊บแล้วไฟก็จะขึ้นเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับแนะนำนะครับก่อนใช้งานเราก็ควรที่จะชาร์จแบตก่อนนะเวลาเราชาร์จแบตเราก็เสียบไอ้เจ้าตรงเนี้ยเข้าไปได้เลยนะครับกับ power bank ก็ได้ถ้ารู้ว่าแบตจะหมดนะครับก็เสียบชาร์จมันสักหน่อยก็ยังดีนะครับจากนั้นเราก็รอสัญญาณมันขึ้นนะอันนี้มันจะขึ้นที่สัญญาณไฟก่อนนะครับรอสัญญาณทุกอย่างมันขึ้นให้ครบก่อน นี่นะท่านผู้ชมนะสัญญาณนะครับมันควรที่จะโอเคนะท่านผู้ชมนะจริงๆแล้วนะครับมันควรที่จะขึ้นหมดทุกไฟเลยนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสัญญาณนะครับสัญญาณในตรงนี้นะครับหรือว่า Wi-Fi ตรงนี้นะครับแล้วก็จะตัวรูปชาร์จนะตรงนี้นะครับอันนี้คือทุกอย่างต้องขึ้นให้หมดแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้เราก็ต้องรอสักแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับเมื่อมันขึ้นสัญญาณ Wi-Fi แบบนี้มาแล้วนะครับให้เรามาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะท่านผู้ชมนะแล้วเราก็เข้า Wi-Fi เลยนะท่านผู้ชมนะนี่ขั้นแรกเราก็ปัดลงมาก่อนแล้วก็ไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเรานะครับดูนะจำได้ไหมท่านผู้ชมชื่อ Wi-Fi นะครับมันจะขึ้นคำว่า 4GMI แล้วก็ชื่อตามด้วยชื่อของเรานะซึ่งชื่อเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับที่เราแกะออกมาให้ดูเมื่อกี้นี่แหละท่านผู้ชมนะอันนี้ผมแกะให้ดูอีกรอบนึงเหมือนกันไม่ได้แกไม่ได้เพราะว่ามันนั่นแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าพาสเวิร์ดอะไรพวกนี้มันคืออะไรนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะแต่สัญญาณต้องขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ไฟก็ต้องขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการนะครับเชื่อมต่อมาได้เลยนะครับผมจะเชื่อมต่อเนาะท่านผู้ชมเนาะปึ๊บแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปนะพาสเวิร์ดมันก็จะอยู่ด้านหลังแหละที่ด้านหลังแบตก่อนเราใส่แบตนั่นแหละนะครับย้อนไปดูของตัวเองนี่นะฮะนี่เราเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะทีนี้เราก็ลองดูนะครับนี่เห็นไหมสัญญาณจากสีแดงนะครับมันจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สัญญาณ Wi-Fi มันจะกระพริบนะจากไม่กระพริบนะครับนี่นะครับเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จสิ้นแล้วนะครับจากนั้นผมจะไปลองดูนะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้ซิมผมมันแพ็กเกจแพ็กเกจ20เมกนะท่านผู้ชมนะของ AS นะครับ20เมกไม่อั้นนะท่านผู้ชมนะเป็น 4G นะครับนี่อันนี้คือดาวน์โหลดนะฮะอันนี้คือดาวน์โหลดนะครับนี่มันก็จะสรุปลงมานะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งดีกว่าเอาแนวตั้งดีกว่าเนาะนี่นะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้คือดาวน์โหลดนะครับได้20นะส่วนอันนี้คืออัปโหลดนะครับที่กำลังเทสสปีดอยู่นะครับตรงนี้ให้ดูใกล้ๆ นี่นะนี่ดาวน์โหลดได้ค่าเฉลี่ย16นะส่วนอัปโหลดค่าเฉลี่ยได้6นะครับแพ็กเกจผมซื้อมาเป็นแพ็กเกจ20เมกนะ 4G ไม่ลดสปีดนะครับอันนี้ปริงนะครับปริงค่าเฉลี่ยได้52นะท่านผู้ชมนะนี่นะเดี๋ยวผมจะดูสักคลิปนึงเนาะนี่กดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเล่นเลยนะฮะเห็นไหมถือว่าไม่ขี้เลนะคนดูเห็นไหมโหลดได้นะครับโหลดได้ไวอยู่นะเดี๋ยวเราปรับเป็นความละเอียดที่ดีกว่านี้หน่อยอันนี้มัน 480p แล้วผมจะลองปรับเป็นความละเอียด Full HD 1000นะครับแล้วก็ลองลากดูเลยนะลองลากดูเห็นไหมดูความเร็วมันนะแม่งขึ้นโฆษณาไอ้ว่าใจเฮ้ยปิดไว้ก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ปิดไว้ก่อนโอเคเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับนี่แล้วผมลากย้อนกลับไปดูนะนี่เล่นได้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ Full HD 1000นะโหลดนี่ดูลากอีกทีนึงกดเล่นดิอ๋อนี่มันกำลังโหลดโอเคมาแล้วนะครับเห็นไหมเล่นได้ปกติเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะฮะเราก็ลากอีกเดี๋ยวจะบอกว่าพี่โคกแม่งมิกลากอีกแบบไม่อันนี้ไม่ตัดต่อนะนี่มาแล้วนะครับนี่เห็นไหมเอาไปกดเข้าหน้าจอใหญ่นะครับเล่นได้นะท่านผู้ชมนะปกติเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองต่อมานะครับอันนี้เราดูหนังฟังเพลงอะไรไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเกมดูบ้างนะครับเล่นเกมดูนะเดี๋ยวผมนี่นะครับท่านผู้ชมนะมาแล้วนะครับเรามาดูกันที่ปิงก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะดูปิงก่อนนะปิงในเกมนะเห็นไหมปิงในเกม50นะครับ57
53นี่เห็นไหมดูนะดูนะเราเล่นให้ดูลงลองลงไปเล่นให้ดูโอเคไป let's go เพื่อนดูนะเห็นไหมดูปิงที่มุมบนนะครับหน้าหัวโนตึงเอ้ยนี่โอ้โหเล่นได้นะครับคนดูนะเล่นได้นะครับนี่ปิงก็ถือว่าไม่แย่นะครับเห็นไหมปิงอยู่ด้านบนนะครับใช้ได้นะเล่นได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวกระจายสัญญาณนะครับตัวโมบาย Wi-Fi Pocket นะครับตัวนี้นะครับก็ไปซื้อกันได้นะราคาประมาณ500หน่อยๆนะครับรวมกับเจ้าตัวนี้อีกก็ประมาณ10บาทนะครับก็รวมกันก็ไม่เกิน600อ่ะคนดูนะสำหรับใส่ซิมกระจายสัญญาณนะใส่ได้ซิม 4G 5G เลยนะท่านผู้ชมนะก็ลองไปซื้อกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้หมดเลยนะในส่วนของเจ้าตัวลิงก์เครื่องนะครับหรือว่าเจ้าตัว Pocket Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วก็ลิงก์ตัวอะแดปเตอร์เข็มจิ้มซิมตรงนี้แล้วก็ลิงก์ซิมนะท่านผู้ชมนะจะอยู่ด้านหน้าคำจะได้คลิปหมดเลยนะครับเนาะก็ไปซื้อกันมาได้นะสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า